สุดท้ายตอนบ่ายสามโมงถูกไหมครับที่สนามบินอุตภเปาทั้ง3ท่านก็มาถึงเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศนี่ฮะแล้วก็มีการตั้งขบวนกองเกียรติยศรับร่างทั้ง3ท่านทั้งจ่าพลายชาวรัฐและก็หมอแชมป์โดยมีบรรดาเหล่าทัพครับผู้ชมฮะร่วมกันไว้อาลัยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพเลยนี่นะครับโดยวันนี้บอกพลเรือเอกก้องเกียรติสัจวุฒิซึ่งเป็นที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือและก็ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมกับข้าราชการกองทัพเรือผู้นำปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันรับร่างทันทีที่เครื่องบินมาถึงจากกองบิน5และมาลงที่อู่ตะเภาทางทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเราได้คุยกับคุณเกรียงไกรบุญมาฉายเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เล่าให้ฟังเลยนะครับบอกว่าจริงๆเนี่ยเขารู้จักกับทางด้านของคุณหมอแชมป์ฮะหมอแชมป์ใช่ฮะเห็นบอกว่าหมอแชมป์เองเนี่ยคือเขาก็เป็นกู้ภัยมาก่อนด้วยใช่ไหมใช่ฮะคือเบื้องต้นเนี่ยเขาเหมือนเป็นคุณครูเขาบอกพวกเราเหมือนเป็นลูกศิษย์เพราะว่าครูแชมป์เขาเรียกแบบนี้นะฮะคุณคุณากรเนี่ยเป็นครูแชมป์จะคอยสอนกู้ชีพให้หลายๆรุ่นสำหรับกู้ภัยครูแชมป์เนี่ยจะเป็นครูฝึกของโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์แล้วก็พวกเราเนี่ยที่เป็นกู้ภัยจะแวะเวียนกันไปหลายๆชุดนะมีรุ่นพี่รุ่นน้องกันครูแชมป์จะปลูกฝังให้มีกู้ชีพให้กู้ภัยให้มีจิตอาสาสมัครให้ช่วยเหลือสังคมแล้วเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยครูแชมป์หรือว่าพันจ่าเอกคุณากรเนี่ยเป็นครูคนหนึ่งที่พวกเราผูกพันเป็นทั้งครูเป็นทั้งพี่เป็นทั้งกู้ภัยสอนพวกเราทั้งทางน้ำทางถนนช่วยเหลือมาตลอดแล้วพอเราคุกคีกับเขาเนี่ยครูแชมป์เป็นคนสนุกสนานชอบช่วยเหลือพี่น้องนะฮะที่ผ่านมาเขาบอกว่าก็จะพยายามผลักดันให้ทุกคนเนี่ยจบหลักสูตรและจะคอยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทุกๆคนเอาง่ายๆเป็นครูที่ไม่กักวิชาเลยผู้ที่ปลูกฝังนะครับในส่วนของเรื่องการเป็นอาสาสมัครนะครับในการกู้ชีพกู้ภัยนะครับท่านเป็นผู้ที่สอนนะครับในส่วนของเรื่องการที่จะให้อาสาสมัครเนี่ยมีการที่เราจะเอื้อเฟื้อนะครับในการช่วยเหลือสังคมนะครับคือมูลนิธิแต่ละมูลนิธิก็ได้รับการฝึกจากครูแชมป์ครับก็อุปนิสัยของครูก็ท่านเป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงนะครับแล้วก็เป็นคนที่ส่วนทางด้านหมอแชมป์นะครับศพจะกลับไปที่จังหวัดระยองนะฮะปัดสลับกลับไปในพื้นที่เลยเพราะเห็นบอกว่าวันนี้ทางด้านของทีมข่าวของเราเองเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราได้คุยกับคุณพ่อของหมอแชมป์คุณผู้ชมครับคุณพ่อเองเนี่ยก็เปิดเผยกับทางอมรินทร์ทีวีด้วยใช่ไหมใช่โดยคุณพ่อเองก็ยอมรับเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็คุณแม่เอื้อมพรบอกว่าครอบครัวได้มีการปรึกษากันนะครับคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าจะมีการย้ายร่างน้องเนี่ยไปประกอบพิธีทางศาสนาใช่ไหมในพื้นที่วัดศรีวโนวโนภาสถิตพรคุณผู้ชมครับแล้วก็ทางครอบครัวเองเนี่ยก็ยอมรับบอกว่าที่ผ่านมาเองเนี่ยก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้มีทางด้านของคุณพ่อใช่ไหมเป็นเด็กดีของพ่อแม่รักพ่อรักแม่แล้วก็รักพี่รักน้องมากเลยแล้วเป็นเด็กที่ดีมีมารยาทเป็นคนที่ขยันขันแข็งรู้หน้าที่รู้การกระทำทุกสิ่งอย่างไม่ต้องสอนก็ได้เขาเป็นคนดีมากแล้วไปอยู่ในกองทหารนี่มีคนรักคนชมเดี๋ยวเรื่องการปฏิบัติตัวมันเหมาะสมหน้าที่คือเป็นคนที่รักลูกน้องด้วยไงความจริงจิตของมนุษย์ด้วยฮะบางคนบางท่านเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ไม่ไปแล้วเพราะกลัวตายแต่ของแชมป์ไม่ได้กลัวตายน้องแชมป์ยินดีไปช่วยยังขอร่วมชูชีพไปช่วยด้วยถือน้องแชมป์เป็นบุคคลที่น่ายกย่องมากนะครับในสายตาในความคิดผมนะดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ